ผมจะถือโอกาสคือจะปัญญาที่ทั่วไปนะครับระหว่างคอยเพื่อนๆตรงนี้จุดดับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวประจักษ์พยานมาว่าเท่าไหร่นี่คือภาพถ่ายนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับ1 2 3ของการระเบิดบนดวงอาทิตย์ที่ว่าตัวหลุมดำตรงนี้ครับจะมีปัญหามาคือมีบรรยายคอยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตัวเต็มที่ผมโพสต์ไปใน Facebook สักครู่นี้ว่ารอยเลื่อนรอยแตกที่แท้จริงเนี่ยมันมีมากกว่าที่ราชการบอกเราแล้วก็มันต้องตื่นแล้วอะต้องกระตุ้นแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเห็นอยู่ว่ามันจะเกิดภัยใหญ่ในช่วงนี้ให้คนอีสานรู้ให้คนใต้รู้ให้คนกรุงเทพรู้กรุงเทพมหานครที่มีรอยเลื่อนภาพถ่ายเป็นเพื่อนนะครับดูทีอันนี้ชัดเจนนะครับ6คนเองนะครับให้ดูรูปโลกนะครับโลกอันนี้คือสภาพโลกจริงๆงั้นโลกไม่ได้กลมนะครับโลกไม่ได้กลมแล้วก็มีการพยายามสร้างว่าสันฐานโลกกลมนะฮะไปดูมาเปรียบเทียบตรงนี้ปั๊บนี่เห็นไหมเขาพยายามสร้างภาพโลกกลมดังนั้นเนี่ยโลกจริงแล้วมีการเว้าแหว่งมีการนั้นเราบีบพิษน้ำมันเรื่องตัวแกนกลางโลกนะครับที่ว่าตัวที่มันหมุนโลกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นทรงกลมนะมันเป็นแท่งเหนือใต้แล้วแกนโลกเอียงนะโลกเราจริงๆนะไม่ได้ตั้งตรงนะครับโลกเลยเอียงใช่ไหมฮะ 22.5 องศาไปหาดาวแม่ที่ใจกรัมนั้นตัวแกนโลกนะครับคือเหมือนเส้นกระดาษเส้นตรงลากยาวปั๊บเนี่ยมันก็เอียงตามโลกเขาคาดนานเนี่ยว่าเป็นแต่ก้อนกลมๆนะครับอยู่ใจกลางโลกเนี่ยไอ้ตัวก้อนกลมๆเนี่ยมันไม่สามารถหมุนให้เกิดสารแม่เหล็กออกขั้วโลกใต้เข้าขั้วโลกเหนือได้ถ้าอยู่ตรงกลางนั้นถ้ามันหมุนตรงกลางจริงๆใช่ไหมครับมันก็ต้องออกทุกทางที่พูดระหว่างคอยนะครับระหว่างคอย
เราดูอันนี้คืออินเดียเป็นจุดพลิกผันสัญญาณชัดเจนนะครับจุดพลิกผันมาเริ่มเนื้อเนื้อกันเลยนะครับงั้นวันนี้ที่จะพูดเรื่องของแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าเพลทครับโฟลคือรอยแยก and tectonic movement เอ๊ะแล้วระหว่างเพลทกับเทคต่างยังไงคือเพลทได้ใหญ่กว่านะครับโฟลเป็นรอยแยกที่เป็นแผ่นที่แผ่นย่อยนะครับประเทศเรากรุงสยามดูนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลที่ไม่มีใครพูดแต่ผมก็ไม่อยากพูดเลยมากแต่ว่ามันเราต้องพูดแล้วล่ะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วนะครับนี่คือข้อมูลของภาครัฐถ้าจำความได้มานะครับแต่ก่อนไม่มีสีนะครับเมื่อประมาณ40ปีก่อนก็มีแค่นี้ครับเนี่ยรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนปูรอยเลื่อนแม่ท้าแม่อิงแม่สอนรอยเลื่อนเถินเอ๊ะทำไมในเมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยครับเราเรียนรู้จากต่างประเทศเอ๊ะแต่ทำไมกลับมาปั๊บบางรอยเลื่อนชื่อไม่เหมือนกันแล้วทำไมรอยเลื่อนนี่มันตัดแค่นี้หรือตรงรอยเลื่อนของมารุ่ยใช่ไหมครับเฮ้ยมันหยุดแค่รัฐทันตรงนี้เหรอมันไม่ตกมาทะเลเลยเหรอแล้วก็ทำไมทำแม่งตลาดจันทบุรีก็เคยมีแผ่นดินไหวเอ้ามันไม่มีรอยเลื่อนไม่มีรอยแยกแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงอ่ะมาดูที่เวียดนามที่ก็ไหวเวก็ไหวอ่ะแล้วตรงนี้มีรอยเลื่อนไหมทำไมเขาไม่พูดถึงนะนี่คือข้อมูลทางรัฐนะแล้วดูรายละเอียดต่อไปทีนึงมาดูภาพองค์รวมระหว่างทั้งหมดนี่คืออินเดียใช่ไหมครับเกาะศรีลังกานะครับนี่คือประเทศไทยตรงนี้นะครับนี่คือเกาะสุมาตรานี่ก็คือภูเก็ตเนี่ยรอยเลื่อนของมันลุยนะครับอันนี้รอยเลื่อนระนองแผ่นเปลือกโลกนะครับหรือว่าตรงนี้เป็นแผ่นออสเตรเลียมันก็ดันตรงนี้นี่แผ่นอินเดียนะครับอินเดียก็ดันด้านนี้ดันด้านบนด้วยภูเขาหิมาลัยเกิดจากแผ่นอินเดียดันแผ่นยูเรเซียแล้วก่อมาถึงคชินลงมายันประเทศไทยถึงระนองถึงปัตตานีถึงกัวลาลัมเปอร์เป็นแนวเขาที่เกิดจากการดันตัวของแผ่นอินเดียเข้าแผ่นยูเรเซียนะครับนี่คือหัวเกาะสุมาตราตรงเนี้ยที่พลิ้งไหวก้าวกว่าแล้วเกิดสึนามิเพราะอะไรครับตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเส้นปะตรงนี้ไหมครับ spreading zone คือมันกำลังแยกออกจากกันอันดามันน่าจะเลยไหนไม่รู้แต่นี่เห็นไหมรอยแยกผ่าฐานนานมันเกิดทะเลด้วยนี่จะบอกว่ามีรอยแยกของรอยเลื่อนแม่ปิงรอยเลื่อนแม่ทาเรื่องที่สามองค์มันไม่ได้หยุดแค่ประเทศไทยที่โชว์ภาพอยู่แค่เขื่อนมันไปไกลกว่านั้นเยอะภาพชัดเจนนะครับภาพชัดเจนไหมครับทุกท่านภาพชัดนะครับพี่แสงแสนภาพชัดนะครับชัดค่ะพอดีครับรถด้วยครับโอ้โหดีนะครับอันนี้คือภูเก็ตนั่นนี่หัวเกาะสุมาตรานี่คือหมู่เกาะนิโคบาร์นี่หมู่เกาะอันดามันรอยเลื่อนนะครับคลองมาด้วยถ้าของต่างชาติอยู่ตรงนี้ของเรามันโขดสุราษฎร์อันนี้รอยเลื่อนระนองนะระนองลากยาวมาชุมพรจบกิตติขันธ์ผ่านบางสะพานน้อยผ่านชายทะเลผ่านหัวหินมีเข้ามานี่ครับไปชนมีสามองค์นี่คือรอยเลื่อนของด่านมี3องค์นะครับยาวเลยครับมาถึงจันทบุรีแล้วกินแล้วลงทะเลด้วยรอยเลื่อนจากกระดิ่ง3องค์นะครับผ่านกรุงเทพมหานครผ่านนครปฐมนะครับผ่านสุราษฎร์สุราษฎร์นครผ่านมาผ่านจากเชียงเซาชลบุรีไปด้วยไม่มีใครพูดถึงแม่ปิงแม่ลิงจากรอยถนนลากยาวมานี่ครับไปหาใครครับไปหาเขมรไปหาเวียดนาม
นักวิชาการไม่ค่อยอยากแตะต้องเพราะว่าจะถามว่าคนที่จะมาศึกษาจริงจังเนี่ยคือถามว่าคนที่ศึกษาจริงจังทั้งหมดผมเยอะแต่เขาไม่ออกมาพูดถ้าเราแผ่นแบ่งแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเป็นแบ่งย่อยนะครับนึกถึงอีสานใช่ไหมเป็นดินแตกแยกอีสานเนี่ยนะครับอันนี้มีอินโดจีเนียสทอเรสนะครับอันนี้คือรอยแผ่นอินทนนท์หรือแผ่นแม่ปิงนะนี่คือสุโขทัยนี่คือจันทบุรีเห็นไหมครับมีแผ่นแตกย่อยอีกอันนี้ของอีสานเนี่ยงั้นพวกนี้ครับมันขยับตัวขยับตัวเบียดกันดันกันยกขึ้นต่ำลงผมบอกเสมอว่าไอ้ฝุ่น PM 1 5นี่นะครับมันไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้แต่เขาเอาการเผาไหม้นี่มาเป็นประเด็นหลักนะแล้วเขาคุณเผาไหม้เผาขยะเผาป่าเนี่ยฝุ่นมันใหญ่กว่า PM 5นะเป็น PM 10แต่แน่นอนครับบางส่วนก็มีสอนทางคนมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ส่วนมากแล้ว PM 10นั่นต่างนี่มันมาจากไหนล่ะทำไมองค์การนาซาต้องเอาเครื่องบินมาบินขึ้นไปเชียงใหม่ลงใต้มาออกสัตหีบเห็นไหมว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าแนวสัตหีบเนี่ยก็มีแผ่นแยกแผ่นย่อยเหมือนกันการขึ้นจุดสำคัญแล้วประเทศไทยพม่าลาวเนี่ยก็เป็นเซฟโซนก็พยายามมาเจาะมาเกาะข้อมูลนะงั้นนอกจากรอยแยกในภาพเนี่ยมันมีแผ่นเปลือกโลกทับซ้อนอีกทีนึงซึ่งผมแม่มาลงในหนังสือเพราะว่าวิชาการนักไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ดูว่ามันมีเราแต่รอยแยกนะแล้วตามมานะครับตามมานี่นอกจากนี้ครับนอกจากมีรอยแตกรอยแยกมีแผ่นแล้วเนี่ยยังมีอ่างกระทะหรือหลุมน้ำเป็นเบซินนี่ที่กำลังนะครับนี่คือแนวน้ำมันหมดนะครับเนี่ยอ่าวไทยมาแล้วตรงนี้ครับอยู่นะฮะอยู่ชุมพรต่อประจวบถามว่าภาพเหล่าต่างเหล่านี้มีคนมาพูดบ้างหรือเปล่าทำไมถึงเกิดปักแยบขอไฟทำไมถึงเกิดฝุ่นขึ้นมาองค์การนาซาจับได้บริเวณนี้เอ้าอุ๊ยมันมีเท่าฐานที่ออกจากปะเรียบขอไฟง่ายๆว่ามันมีฝุ่นฐานแอชที่ปลิวมาเนี่ยซึ่งไอ้ฝุ่นฐานเนี่ยมันเกิดจากหินและเหล็กล้อมเหลวเป็นตัวหลักมาปะทะน้ำกับความเย็นแล้วลอยขึ้นมาเพียงแต่ว่าตรงนี้ครับมันไม่เป็นรูปกลวยนั่นเองเขาก็บังไว้หมดแต่เวลาดาวเทียมมานะครับยิ่งดาวเทียมจรกรรมเนี่ยครับสามารถถ่ายภาพลึกได้ถึง200กิโลเมตรทะลุไปชั้นแมกมาเลยนี่แอนหมดกรุงเทพมหานครรุ่นสาย2แต่บ้านผมเนี่ยก่อนนี้เทศกาลมีการขุดเจาะน้ำมันก็เจอด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เจอที่ทำยังไงจะวิ่งขึ้นหูไม่ไหวมั้งแล้วโดนต่อต้านแน่คือหมู่บ้านคนรวยก็เยอะงั้นเก็บไว้นี่ครับกรุงเทพก็มีบ่อน้ำมันลานกระบือใช่ไหมพิษณุโลกไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมกระแพงเพชรมีอยู่แล้วตัวที่ฝางก็มีเห็นไหมครับที่ฝางเนาะของสถาบันไทยอยู่เนี่ยนั้นตรงนี้ครับมันมีของเหลวก็ได้อยู่ในท่านนึกภาพว่าถ้าท่านเอาน้ำใส่ขวดนะหรือว่าในของเหลวที่มีพอโอกาสเหมือนกันนะเดี๋ยวหาดูว่าขอกินน้ำหน่อยนึงน่าจะเห็นน้ำครับถ้าแผ่นดินมีการเคลื่อนไหวไอ้ของเหลวใต้ดินเนี่ยจะไหวตามไหมครับมันต้องมีโอกาสแรงสะท้อนงั้นพวกนี้ครับที่เป็นเบสิคเป็นแอ่งของล่างเนี่ยมีทั้งน้ำมันทั้งหลายอย่างเนี่ยก็จะมีการสั่นตามไปด้วยเหมือนกันพอสั่นทันปั๊บเนี่ยมันมีผลทำให้พื้นดินที่เหนือแอ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นของเหลวข้างล่างเนี่ยปั๊บมีการควบแน่นเหมือนน้ำตาลใส่ขวดโหลขยับขยับน้ำทุบลงใช่ไหมนั้นเกิดแผ่นดินยุบแผ่นดินสไลด์เยอะนี่ครับอีสานก็มีเห็นไหมครับ
็นเพชรบูรณ์ทางเลยเนี่ยเหมือนกันแล้วดูครับดูรอยแตกรอยแยกจริงๆแล้วเห็นไหมครับเป็นรังผึ้งนะฮะเยอะไหมสระแก้วก็มีเนี่ยกรุงเทพมหานครเพชรบุรีราชบุรีเต็มๆเหมือนกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะโอ้ถ้าเป็นมานั่งฟังเราชี้กันเนี่ยจะชัดเจนที่บอกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยครับก็มีแค่นี้มีแค่นี้นี่คือคอมมอนลุยนะครับนี่คือรอยเลือดระนองแล้วต้นที่นะครับไอ้เส้นต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กอายุ20กว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยพิกัดที่แน่นอนจริงจังยังไม่กำหนดภาพหยาบๆคร่าวๆเพราะว่าไม่มีงบประมาณรอยเลือดระนองถึงประจวบคีรีขันธ์คร่าวๆไม่เป็นเส้นเดียวนะเป็นแขนงแขนงยาวไปด้วยนะครับยาวไปด้วยนี่รอยเลือดระนองมันมีการเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวมีการไหวลุ่ยๆนะฮะสุราษฎร์ไหวอะไรทำไมไปเพราะอะไรเพราะนี่ครับตรงนี้นะครับนี่คือหัวเกาะสุมาตราอีกทีนะครับอันนี้คือแอ่งอ่างใหญ่มีการเหยียดตัวโดยเฉพาะทางด้านเหนือเกาะน้ำมันตรงนี้ครับเนี่ยน้ำมันเกาะพม่าเนี่ยแผ่นดินขยายตัวแปลกไหมครับในเมื่อแผ่นอินเดียเนี่ยครับเห็นไหมแผ่นอินเดียเนี่ยแผ่นอินเดียมันดันแผ่นยูเรเซียมันดันแต่ตรงนี้กลับขยายตัวยืดออกน้ำทะเลนะครับตรงนี้ที่ว่าหายไป16เมตรหายตรงนี้หรือเปล่าหรือหายตรงข้างล่างที่แน่ๆคือมันมีการขยับขยื่นมันมีการเคลื่อนไหวที่อยู่ด้านล่างลงไปงั้นการสั่นสะเทือนนะครับหรือแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าเสมอไปที่อธิบายว่าเกิดจากฟ้าผ่าสามารถเกิดได้จากการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกเพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองตลอดเวลานะครับเหมือนที่เมื่อตอนเช้าคุณถูกพิชัยนะครับก็เต็มที่แล้วที่ถามว่าทำไมตารางเปลี่ยนไปเมื่อปี2023เนี่ยเขาว่าโลกเราเนี่ยนะครับหมุนเร็วขึ้นแต่ที่โลกเราหมุนช้าลงมันครับท่านไม่ได้ปิดไมค์อะค่ะเสียงแทรกมาท่านใดไม่ได้ปิดไมค์รีบไปด้วยนะครับนั้นพอโคลนน้ำใต้ดินเนี่ยหรือแหล่งน้ำมันมีขยับตัวปั๊บเนี่ยก็มีการแกว่งนะน้ำแกว่งท่าได้เนี่ยสามารถเกิดดินชุบตัวได้เหมือนกันนี่หัวเกาะสุมาตราตรงนี้ครับเห็นนะฮะในอันดามันนะครับเข้ามาระนองตรงนี้ในทะเลนะครับก็มีรอยเลื่อนเยอะนะไม่ใช่ไม่มีรอยแตกเยอะแต่ไม่มีการพูดกันให้มาละเอียดคนจะกลัวกันนะครับคนจะกลัวกันนี่ชื่อของระนองแล้วการหยิบตัวเนี่ยมีการหยิบตัวหลากหลายรูปแบบผิดซ้ายผิดขวาผิดหน้าผิดหลังตอนนี้กำลังเกิดอยู่นะครับกำลังเกิดอยู่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมครับการผิดตัวซึ่งไม่ได้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยง่ายๆว่าไฟฟ้าจากอวกาศไม่ลงมาตรงนี้ไม่เกิดการสปาร์คไม่เกิดการระเบิดเหมือนฟ้าผ่าการตั้งโปรแกรมตัววัดบางครั้งวัดที่เสียงอย่างเดียวเลยวัดที่เสียงปัตตาปาร์กิ้งไฟฟ้าเอ้าไม่มีเสียงอาร์คสปาร์คไฟฟ้าช็อตมันก็ไม่รู้คิดว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่มีเล็กน้อยก็ไม่จับแต่กราฟกระดิกแต่ไม่บอกเป็นเอิร์ธเควกเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวและไม่นับว่าเป็นแผ่นดินไหวหนึ่งก็ไม่นับแต่มันกำลังเกิดขึ้นประเทศไทยกำลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆจริงๆครับแล้วอีสานก็หนักด้วยเหมือนกัน
ภาพใหญ่ๆเป็นหลักนะครับพอเป็นการเช็คภาพมาแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาครับตั้งแต่สามีทองคำไปโทษทักไอที่นี่สามองค์ทีมโคด้ามาภาคกลางมาอ่าวทิพย์นครมาโคราชไปสระแก้วถามว่าตรงนี้นะครับคือเขตของพวกโคราชสระแก้วทางเรียมสเกตที่อยู่ในของใช่ไหมแม่ปิงเฝ้าส่งเป็นเขตเราแยกแม่ปิงทิ้งยาวครับจากเหนือจากแม่สองยาวมาผ่านเชียงใหม่ผ่านตากมาเมื่อภาพถ่ายเจอเห็นไหมฮะภาพถ่ายเจอสิ่งที่บอกของเราก็กลัวว่าพอคนจะเครียดมีปัญหารัฐบาลก็แยกคือคนเราตอนนี้ชอบบูลลี่กันนะครับพลังงานด้านลบแต่โอกาสนานเนี่ยนี่คนแบบนิกทีเป็นอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ภาพใหม่นะแต่คือล่าสุดก็ปี19อัปเดตมาน่าจะมาระหว่างปี11 19พลังงานความร้อนแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงเยอะถามว่าช่วงประมาณ10ปีเนี่ยนะครับมีเกิดการแอคทีฟเป็นน่ากลัวนะเฮ้ยมันแอคทีฟประมาณแค่ 4% เองแต่มันไม่เคยมีแอคทีฟถึง 4% มาก่อนแล้ว 4% ช่วง10ปีแสดงว่านะครับเขาบอกว่าภูเขาไฟเนี่ยนะครับหรือรอยเลื่อนเนี่ยถ้าเกิน 10,000 ปีไปแล้วปั๊บเนี่ยถือว่าภูเขาไฟดับสนิทแล้วมีพลังแล้วรอยเลื่อนถือว่ามีพลังแล้วมันแค่ยังไม่ไหวจะตอนนั้นเองนั้นทำไมถึงมีภูเขาไฟที่อีสานเยอะถึงก็ไปที่โคราชไปถึงมีที่เวลาพิจารณาเกตแต่ประกาศว่ามีแค่อะไรฮะมีแค่อะไรนะไออะไรอ่ะประกาศเป็นตรงรุ้งใช่ไหมฮะที่เดียวมีปั่มขอไฟอื่นไม่ใช่แล้วแนวความคิดแบบนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไฟฟ้ามันมาเยอะมากเลยไฟฟ้าด้านบนจากอวกาศมามหาศาลข้างล่างก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเริ่มรับเริ่มส่งกันแล้วอะเอาง่ายถ้ามันเชื่อปั๊บปุ้มทีเดียวนะครับอันนี้ยังนับโพชิตแต่เป็นกระบวนการหนึ่งของโพชิตเพราะว่ามันใกล้เข้ามาก็แบบนี้มีคนถามว่าแล้วเวลามีแค่ไหนถ้าถามผมก็เลือกหาเซฟโซนไว้ก่อนวางไว้ให้ดีถ้าจะก่อสร้างก็รุ่นอย่างช้าสุดก็ไม่น่าเกินพฤษภาคมปีหน้าแต่ถ้ายิ่งช้าไปสงครามเกิดขึ้นมาทองคำกระโดดถึง 80,000 ได้นะครับขึ้นปีนี้ตอนนี้อิสราเอลแค่ไม่พร้อมลบก็เสียเปรียบไม่ลบลบเสมอไม่ลบโอกาสชนะต้องมากกว่า 90% ถึงจะลบวางความพยายามเจาะปาเลสไตน์พยายามเจาะฮามาสพยายามเจาะฮิบรอสหาข้อมูลบุกแล้วถอยไม่บุกถาวรเชียงใหม่มีทั้งแอ่งมีทั้งแผ่นแตกย่อยมากที่สุดมาระยะยาวมีสามที่ผมบอกว่ามีแม่งสอนเป็นใหม่เชียงรายผมพยายามเชียงรายไว้หลังสุดเพราะคนจะว่าเฮ้ยคุณอยู่เชียงรายนี่หว่าคุณผมเชียงรายคุณอยากขายที่อยากคุณให้ดูว่าทำไมจริงๆแล้วเนี่ยเชียงรายดีที่สุดอ้าวแม่จันทร์ลอยเลื่อนใหญ่น่ากลัวควัน100 กิโลเมตรอันตรายนั่นเนี่ยพวกคนไม่มาศึกษาจริงจังไม่มาอยู่ไม่มาดูจะไม่รู้ว่าตรงกลางมันเงียบสงบจริงๆเลยนะครับโอกาสเกิดใช่ไหมมันประเด็นแดงหัวท้ายลอยเลื่อนแม่จันทร์สิบปีที่ผ่านมาไหวหนักๆแรงๆคนตกใจรอยเลื่อนแม่จันทร์แต่เหตุที่เกิดคืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอชะบาจังหวัดเชียงใหม่เราลักพาดหัวข่าวรอยเลื่อนแม่จันทร์เป็นการเคลื่อนไหวทุกคนนึกว่าแม่จันทร์เชียงใหม่ไปไหวที่ลาวแม่จันทร์ฟอกเนี่ยหลังเขต
กู้แม่จันอีกแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่แบบว่ามันต้องศึกษาจริงจังถ้าถามว่าถ้ามันจะตายมันอันตรายจบณตรงนี้นะครับเงินที่ลงไปตั้งแต่เงินที่ยืมมาลงเองเนี่ยส่วนระบบเองนะเกิน30 ล้านใน10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสร้างก็สร้างไม่ได้แล้วครับเพราะว่าราคานี้ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าของขึ้นเหล็กขึ้นปูนขึ้นค่าแรงไม่พูดถึงแต่ก่อนนี้300 บาทตอนนี้500 บาทตอนนี้500 บาทอย่างต่ำเลยเนี่ยตัวเชียงใหม่มีแผ่นย่อยแล้วก็มีแอ่งด้วยตลอดแนวเชียงใหม่เองตัวเมืองเองทั้งหมดต้องยุบตัวยุบตัวเป็นแบบขวานพยาวยุบตัวแบบบึงบุรพเพชรข้างล่างอ่ะนะก็เป็นน้ำแอ่งกระทะอยู่แล้วข้างบนมันเริ่มแข็งแล้วทะลึ่งไปกั้นแม่น้ำปิงที่ป่าแดดให้น้ำท่วมน้ำทุกนั้นก็ซึมไปข้างๆที่มันเคยแข็งนิ่มหมดน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดถูกไหมครับละลายแร่ธาตุละลายของแข็งละลายต่างๆนานางั้นดินที่มันเคยแข็งก็น้ำแทรกไปแล้วนิ่มแล้วหินที่เคยแข็งน้ำซอกไปกัดก่อนแล้วนี่คือปัญหาเชียงใหม่นอกจากนี้ครับในส่วนของอีสานมีพูดถึงของอีสานนี่คือขอนแก่นนี่คือภูพานเห็นแอ่งพวกนี้ไหมครับเดี๋ยวท่านไปรบกวนดูผมจะแชร์ลงในไลน์ทีนึงนะครับแล้วการเป็นภาพประกอบด้วยคือเปิดดูเป็นภาพๆนะครับพยายามดูพยายามอ่านภาษาอังกฤษไม่ยากนะครับอังกฤษทางนี้ไม่ยากงั้นใครบอกว่าอีสานจะเป็นแผ่นใหญ่ไม่ใช่และตรงนี้ครับแผ่นอีสานตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นพม่าแต่เป็นการแยกแตกออกมาจากแผ่นพม่าอีกทีนึงไอ้รูปบล็อกพวกนี้ครับเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยมีการแตกตัวนะครับแตกตัวก่อนเนี่ยอยู่กับพม่ามีการแตกตัวดันมาที่ทิศตะวันออกดันมาขุดเจาะหินดูชั้นหินทดสอบอายุคาร์บอน14คาร์บอน12นั้นศึกษามาหมดแล้วผมก็อ่านเปเปอร์เข้าไปอีกทีหนึ่งไม่อาจจะอ่านน้ำเปรียบเทียบรายงานนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมเอามาชนกันมาวางซ้อนไปเลเยอร์กันปั๊บแล้วดูภาพที่เหมือนกันกับที่แตกต่างกันแล้วมันเข้าอีกทีหนึ่งนั้นเกิดเป็นเคยใหญ่แน่นอนและแถวนี้รู้เป็นทะเลมาก่อนใช่ไหมครับมีไดโนเสาร์แปลกเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ถ้ายังไม่ผิดนะครับมีตั้งชื่อลงท้ายว่าเซรินทอนเน่เป็นเกียรติในประเทศพลัสเนี่ยมากกว่า20 สายพันธุ์ไม่เคยเจอเห็นมาก่อนเลยเจอที่ประเทศไทยอีสานไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีรอยเลื่อนธรณีวิทยาศึกษาจริงจังอย่าดูตำราอย่างเดียวอย่าท่องจำอย่างเดียวศึกษาเปรียบเทียบของต่างชาติด้วยสำนักหรือสำนัก USGS ก็มีเล็บครับหูหลายตัวฝรั่งเศสมีจีนมีรัสเซียมีอังกฤษมีเอามาท่าให้หมดเลยครับอะไรที่มันมีเหมือนกันอ่ะแน่นอนที่มันแตกต่างกันเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเพราะอะไรทำไมเขาเห็นเราไม่เห็นเฉพาะตัวเชียงรายเองนะครับเป็นทีมสีฟ้าเนี่ยนะครับก็เหมือนแอ่งกระทะซึ่งไม่ปลอดภัยเหมือนกันประเด็นถ้าเธอมาปั๊บทุกตัวแน่นอนตัวเมืองเชียงรายเองเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือแอ่งแม่สายเนี่ยนี่คือของตัวแม่จันที่อยู่ผมขยายเดี๋ยวดูท่านดูทีนะครับนะงั้นเด็กแนวตรงนี้ขึ้นไปคือเป็นแนวอพยพแนวที่ปลอดภัยส่วนวงสีเหลืองนี่นะครับเป็นแนวที่ไม่ปลอดภัยงั้นไม่ใช่ว่าอยู่เชียงรายได้ทุกที่ภูมิสันฐานตรงนี้แข็งปังไปต่อลาวไปต่อภูมิภัยหินได้นะครับ
ขึ้นไปผาวังเวียงได้ทางด้านนี้นะครับไปต่อเชียงตุงต่อกระชินได้พันฐานแข็งมากเลยต่ำลงไปมันมีพันฐานแข็งแต่ไม่มีการเชื่อมต่อที่อยู่ดอยหลวงเนี่ยถ้าต้องการอาหารน้ำยาเพิ่มจะไปไหนอ่ะเขาคอถ้ามันถูกปิดกั้นเส้นทางจะไปไหนต่อนั้นสุดท้ายแล้วอาหารหมดยาหมดพลังงานหมดมีการตีกันไหมมีแผนถอยไหมครับรองรับหรือเปล่านะงั้นการจะเลือกที่หลบภัยที่ปลอดภัยนะครับจะเลือกวัดก็ดีอันดับหนึ่งความสูง500เมตรอันดับสองไม่เป็นที่ราบหลายคนครับเขาไปอยู่น่านอยู่น่านโอ้ยน่านสูงผมอยู่600เมตรเป็นที่ราบระหว่างภูเขาแผ่นดินไหวมาตายฝนตกมาตายน้ำท่วมสูง600จากน้ำทะเลอาจารย์บอก500เมตรผมเคยมา100เมตรแต่เขาสองข้างฝนตกมาน้ำลงไหมครับล่มมันท่วม5เมตร10เมตรปั๊บแห้งไปแต่คุณเล็กตายแล้วเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นแผ่นดินไทยมีศักดิ์สิทธิ์เยอะครูบาอาจารย์บอกเยอะหลวงปู่ทิลาใช่ไหมจะบอกว่าปี73นะพระนครมันจะอาจจะท่วมคือท่วมยาวไปเลยนะแบบว่าท่วมยาวไปคือว่าไม่ลงเลยแล้วปีนี้ปี67เนี่ยจะรอดหรือเปล่าครับจากความเสียหายที่น้ำจะท่วมจะรอดจากแรงลมพายุไหมปีนี้จะรอดไหมนี่คือแนวแผ่นทั้งแผ่นสีออกม่วงเนี่ยที่เป็นการสั่นไหวขยับเยอะมากๆนะจากฟิลิปปินส์ไปนู่นนะนี่คือนะครับเวียงจันทร์อีสานนี่ผ่านนครสวรรค์ผ่านเพชรบุรีไปผ่านทุ่งช้างบุรีอัญมณีโซนเนี้ยขยับเยอะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะออสเตรเลียก็ดันขึ้นมาอินเดียดันฝั่งที่อินเดียดันเข้าหาพม่าด้วยดันขึ้นเหนือด้วยไปหาซินเจียงของจีนด้วยนี่คือแนวเขตเทือกเขานะครับฝุ่นของฮิมาลัยที่ความสูง20กิโลเมตรถึงนึงตรวจพบว่ามีความร้อนรอบๆมีลบหมดครับลบ5 3แต่ที่เขาเขียนนี่เป็นหมวดบวก4บวก5นี่คือแนวหิมาลัยนะฮะต่อที่เอเวอเรสต์ที่ก็มีเขียนเหมือนกันเล็กๆก็แน่นอนครับขึ้นไปเยอะปั๊บเป็นเขตทะเลทรายไม่เถียงแต่แนวขอบนี่คือแนวหิมาลัยทำไมหิมาลัยถึงมีความร้อนขึ้นมาแผ่นมันดันอยู่ครับเนี่ยตรงนี้มันดันขึ้นไปพอดันปั๊บนะครับเกิดรอยแตกรอยแยกถึงเกิดฝุ่น PM 1ใช่ไหมฝุ่น PM 1แล้วมีรอยแตกรอยแยกไอความร้อนขึ้นไปได้ไหมครับค้นพบความร้อนตรงนี้ประเทศไทยอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยนะตอนนี้นะนี่คือตะหีบใช่ไหมครับระยองกาญจนบุรีจังหวัดจะเป็นสีน้ำเงินเอาง่ายตั้งแต่ประมาณชะอำนะครับไปถึงบางสะพานน้อยอันนี้มันเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่านี่ไงถึงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยพบน้ำอุณหภูมิติดลบอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา
บริเวณกว้างนะกว้างอุณหภูมิที่ว่า sea surface temperature anomaly มันเกิดได้อย่างไรอะไรทำให้น้ำมันเย็นตรงนี้ต้องเกิดจากก๊าซแน่นอนแล้วก๊าซอะไรครับที่ทำให้เกิดน้ำเย็นได้ไนโตรเจนอย่างเดียวเลยก๊าซทีนี้ไม่มีก๊าซมีเทนน้ำร้อนระเบิดไฟไหม้ก๊าซซัลเฟอร์ก็ไม่ใช่ไนโตรออกไซด์ก็ไม่ใช่ต้องการเจอก๊าซไนโตรเจนในทะเลสาเหตุเพราะอะไรมาจากไหนผมก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือว่ามันไม่ปกติที่อื่นไม่มีภูเก็ตเป็นช่วงมันไม่ปกติแผ่นดินแผ่นเปลือกโลกตรงนี้ที่ถูกโคลนทับถมไปลืมว่าสมัยโนอาห์นะครับคนบริเวณนี้นะครับก็ไม่เชื่อจะมีน้ำท่วมโลกฝนตกแผ่นดินนะครับนี่ครับตั้งแต่ไส้ง่อนมาหาเกาะบอร์เนียวตรงนี้เป็นดินมาก่อนฝนตกหนักน้ำท่วมโคลนถมมาจนน้ำท่วมเลยเนี่ยคนก็ตายกันเยอะมันกำลังเกิดขึ้นมาอีกประเทศจัดองค์กรรมองค์เปลี่ยนประมาณนั้นนอกจากนี้ครับเราจะเรียกมันอะไรนะการฟอกขาวน้ำทะเลการเกิดตรงนี้นะครับเหนือหมู่เกาะสุมาตราทางทิศตะวันออกเนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะตรงนี้แผ่นดินไหวเพิ่งเกิดมาปีนี้กับปีนี้นะเยอะรุนแรงเกิน14ครั้งแล้วบางครั้งนึกถึงโปรเมตเนี่ยงั้นจุดแผ่นดินไหวนี่มันสปาร์กแน่นอนงั้นเกิดสิ่งสารพิษไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆใช่ไหมครับนับเป็น10ครั้งซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนมันไหวใหญ่ทั้งไหวตื้นลงไปเป็น10กิโลเมตรกับไหวลึกเป็นชั้นแมกมาเลยงั้นปกติแต่เข้มมากไปนี่ครับอ่าวไทยอีกแล้วคุณมาเกิดปฏิกิริยาประกำลังฟอกขาวเรียกว่าอยู่ต่ำจากฐานทัพเรือมาประมาณ300กิโลเมตรมันไปเกิดประกำลังฟอกขาวกับการบิชได้ยังไงไม่ควรเกิดแต่ตรงนี้เพราะมันจะเป็นขั้วโลกใหม่ถูกไหมครับเป็นปัญหาแน่นอนตรงนี้ปัญหาเยอะแน่นอนงั้นการเกิดการฟอกขาวของน้ำทะเลมันกำลังน้ำในน้ำเสียไงแบบน้ำเสียปลาก็ตายปลากำลังตายปลาก็ต้องตายไพลอนตายตามไปด้วยประมาณนั้นนะแล้วถ้าเกิดดูทีนี้นะครับถ้าคุณลากเส้นไป1 2 3จะบอกว่าเป็นเส้นตรงได้ไหมถูกไหมครับลากยาวได้เลยงงเป็นอย่างนี้เห็นชัดไหมครับตรงนะเนี่ยแล้วอ่าวไทยนะครับมันจะไปรอดจากคลื่นใหญ่จะเป็นสตอร์มเซิร์ฟก็ดีหรือเขาเรียกทีเดียวเว็บมากกว่าคือสึนามิคือลมพยายามแยกว่าสตอร์มเซิร์ฟพายุก็ได้ลมก็ได้แผ่นดินซุดตัวก็ได้แผ่นดินยกตัวขึ้นก็ได้แล้วแต่สตอร์มเซิร์ฟนะครับทีเดียวเว็บคลื่นใหญ่สูงกว่าตัวนี้ก็ได้และไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวน้ำไม่ลงสึนามิน้ำลงก่อนแล้วก็มาทีนึงทีเดียวเว็บน้ำปกติคลื่นมานี่เลยนะสึนามิน้ำลงก่อนนะแล้วก็ย้อนกลับมาแบบนี้ทีเดียวเว็บมาสูงเลยมันมีสิ่งเตือนเยอะสิ่งแปรปรองบอกเราเยอะแล้วผมฟังนี้ต้องผมว่าผมไม่บาปนะเพราะว่า
คนสมัครใจกันมาเองนะครับอาจจะมีสองท่านพิเศษที่ผมเดินเข้ามาตรงนี้ด้วยมีเป็นคุณแท็กถามว่าทำไมสองท่านต้องเชิญเข้ามาด้วยโอ้โหให้ผมยืม15 ล้าน18.5 ล้านผมไม่แน่ใจนะครับมาทำตรงนี้ที่ทำที่ขึ้นใต้ดินทำโรงพยาบาลทำคนไทยเพื่อจะรับอนาคตข้างหน้าเหตุการณ์ฟ้องข้อมูลมีแต่คนไม่พูดถึงแล้วชักในระบบเนี่ยจะอ้างว่าเขาศึกษามาคล็อกเนี่ยว่าผมจบไหนมารู้ได้ยังไงสอนที่ไหนมีเซอร์ติฟิเคทไหมมีดิพโลมาไหมมีปริญญาชีพบัตรไหมก็ไม่จบที่หนึ่งฟังแล้วเป็นครับมีคำถามไหมครับนี่เหนื่อยช้าเหนื่อยช้าเป็นค่ำเลยเนี่ยเมื่อกี้ครับมีคำถามก็คำถามครับใครจะถามเปิดไปถามได้นะครับสงสัยตรงไหนอธิบายทำไมบอกมาครับอาจารย์ครับสอบถามหน่อยครับครับพูดเลยครับถ้ามันจะถ้ามันท่วมมาแล้วเนี่ยมันจะท่วมนานขนาดไหนครับอาจารย์ในเขตของกรุงเทพฯที่มันทนผมว่าน่าจะมีอย่างน้อย2 อาทิตย์ครับอย่างน้อย2 อาทิตย์เหรอครับได้ยินไม่ชัดครับใช่ครับน่าจะ2 อาทิตย์ครับครับไอ้ตรงนี้ครับไอ้จุดที่ฟ้าพวกนี้ครับคือพื้นที่เสี่ยงภัยที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมอันนี้ไม่นับน้ำเหนือมานะเอาแค่น้ำฝนที่ตกก็ท่วมแล้วก็มีรถไหลไปแบบนี้ครับนี่คือเห็นไหมพวกนี้ครับเนี่ยนะองค์รักบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับตั้งแต่มาที่ธนบุรีใช่ไหมครับสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีนี่คือพื้นที่ที่มีการฝนตกน้ำท่วมขังน้ำไหลบ่ายฉับพลันแล้วขังประมาณ2 อาทิตย์เพราะว่าทำไมบอกว่าขังเพราะดูผู้ว่าแล้วมันไม่ไหวครับมันไม่ทำเลยอ่ะง่ายๆไม่ทำแผนป้องกันท่านไว้แบบวางมาขนาดในหลวงท่านพยายามสั่งเข้ามาก็ทำยังไม่ได้ครับนี่การเมืองคนยังไม่ถึงตัวยังจะไปยอมพวกนี้อยู่เอ๊ะแล้วตรงที่มันไม่มีจุดน้ำเงินล่ะฝนตกมานะครับน้ำท่วมถึงฝากระโปรงได้เหมือนกันจะดูได้ไงโอ้ต้องรู้ต้องใกล้ๆครับเอาแค่ง่ายๆที่ถ้าเราไป
ไปเอาภาพพวกนี้ครับที่เห็นเนี่ยนะครับเช็คกับดาวเทียมหลายๆดวงแล้วมันเป็นพลังงานไฟฟ้าจริงๆไฟฟ้าก็โลกเยอะมากแล้วไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันแยกกันไม่ได้ครับมีไฟฟ้าต้องมีสนามแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กต้องมีไฟฟ้าแล้วบางครั้งบางช่วงนะครับตัวพลังงานไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเกิดฮีทเกิดความร้อนก็มีก่อรังสีได้ด้วยเหมือนกันนี่คือของรายงานของวินดี้มีพวกพลาดมาประกอบเห็นการเคลื่อนตัวไหมครับอย่างที่เคยพูดว่าเอาแค่วิธีนักกระดาษให้รอดก่อนนะครับส่วนกันยาตุลาลิ้มต้องพูดถึงนั่นแหละมาคนนี้อีกน้ำไปทั่วโลกเวียดนามไม่ร้องไห้ไปแถวเลยนะครับในคนที่ตามเนี่ยแต่ก่อนอยู่คอนโดชั้น2พยายามชั้น7ถ่ายคลิปให้ดูโอ้โหแบบน้ำไหลมารถลาไหลไปคนตกใจพยายามเปิดประตูหนีโดนน้ำติดประตูกระแทกหน้าก็มีซึ่งตรงนั้นไม่เคยเกิดมาก่อนไปทำไปงั้นหลายคนอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เขาเอาโฟกฟาโฟกคือว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันไม่เคยเกิดในรอบ200กว่าปีนี้นะครับที่เท็กซัสก็ดีนิวเม็กซิโกก็ดีอริโซนาก็ดียูเทนาก็ดีฟลอริดาก็ดีมันไม่เคยเกิดมาก่อนยิ่งพวกอินเดียนี่โอ้โหยิ่งนั่นเลยดังต่อไปครับยินดีนะครับแนวนี้นะผมลองลากเล่นๆเนี่ยผมลองลากเซนเตอร์ตรงนี้เซนเตอร์ที่อากาศมันออกมาใช่ไหมเซนเตอร์เนี่ยพลังงานออกมาปั๊บนี่ใช่ไหมลากปั๊บเอ้ยมันสามารถเชื่อมเป็นเส้นตรงได้เอาจุดศูนย์กลางของบริเวณนี้นะครับกับจุดการเป็นที่เชื่อมปั๊บมันตัดผ่านตรงนี้จากแนวที่อาจารย์ลากไปครับมันจะมีส่วนที่ผ่านแผ่นดินตรงประเทศไทยก็แปลว่าไอ้แนวตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนมีภูเขาไฟอยู่หรือเปล่าครับลูกตรงทางนี้แหละครับตรงด้านขวาใช่ใช่ใช่ทางนั้นครับแนวที่พาดไปมีประมาณ3ลูก4ลูกตรงนี้ก็มีหลายลูกนะตรงนี้ตอนที่ผมขอเพื่อที่นาซาดูก็ว่าถ้าเราดู Google จะไม่เห็นนะครับเพราะ Google มันโดนบล็อกแค่นี้มันก็เป็นโดนหมดเรามาดู Googleในอ่าวไทยฮะอย่างเดียวเลยครับอันดามันยังได้มากอยู่มากกว่าเราเยอะเลยอันดามันเนี่ยเห็นตุ่มๆไหมครับเนี่ยตุ่มๆพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยภูเขาไฟหมดแล้วถามว่าทำไมมันมีเยอะตัวนี้จังทั้งอันดามันเนาะก็มีการอัดมีการบีบผู้หากันถูกไหมฮะพอปีปั๊บก็ทะลักลองนึกภาพดูครับถูกไหมฮะนึกภาพว่าถุงใส่น้ำตาลทรายแล้วว่ากันไปเนี่ยมีการบีบอัดปั๊บเนี่ยแผ่นพลาสติกไหนบ้างกว่าทะลุออกมาได้ทะลุออกมาได้ทะลุออกมาได้นี่คือการทะลักขึ้นมางั้นดึงดูดกันตันโตขึ้นมาปั๊บเป็นกรวยมากขึ้นเป็นปล่องคอยมากขึ้นแต่เอาไทยปิดไม่มีเ
อุงกอ่างทองนะครับตอนที่ปีไหนปีน่าจะปี2526เนี่ยที่มีการมาซ้อมกันเนี่ยปั๊บมันก็เรือดำน้ำของบริการเข้าไปเป็นทางการนะครับแอบตรงนี้หลบการตรวจจับของฐานในการซ้อมหลบเนี่ยปรากฏว่าโซน่าจับป๊อปเปิ้ลได้ป๊อปเปิ้ลคือกองอากาศของบังปะกองมาเนี่ยเฮ้ยแถมกองอันทองไปหาก่อเต่ามีป๊อปเปิ้ลได้ยังไงแสดงว่าอะไรครับแผ่นใต้ทะเลต้องมีรอยแตกถ้ามีอากาศเนี่ยมันออกมาได้ถ้าท่านจะดูภาพยนตร์ใช่ไหมครับเวลาเคยเรียกว่าไฟใต้น้ำเนี่ยมันเป็นก้อนตะกรังใช่ไหมฮะแล้วก็มีดอกไม้ทะเลพะงาอยู่แล้วมีฟองอากาศขึ้นมานั่นคือตัวบับเบิ้ลหรือฟองอากาศที่ตรวจพบที่หมู่เกาะอ่างทองแล้วมาที่เกาะเต่านั้นบริเวณนี้ก็ต้องเรียกว่าวอลเคนิกแอคทิวิตี้แน่นอนครับต้องมีครับ3ลูกที่อาจารย์ว่าที่อยู่บนแผ่นดินตรงนั้นนะครับอาจารย์มันเป็นขอบไฟที่ดับไปแล้วรู้มีโอกาสบรรทุกใหม่ครับบรรทุกใหม่ได้หมดเลยครับจะดับมา 10,000 ปี 20,000 ปีนะครับวัฏจักรคราวนี้วัฏจักรใหญ่โลกขยายตัวบรรทุกได้หมดครับญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลให้ใครอ่ะกุชิมะอะไรนั้นเดี๋ยวลืมชื่อแล้วแกเป็นผู้กำกับมากให้เงินมา50ล้านดอลลาร์ให้สร้างภาพยนตร์เรื่อง The Sinking of Japan รัฐบาลให้ตังค์สร้างเลยนะงั้นคนญี่ปุ่นนะครับตะวันตกทะเลาะกันไม่ไปกับเกาหลีก็มีปัญหากันไม่ได้กับจีนก็ปิดทางกันไม่ได้กับเวียดนามโอ้โหเวียดนามยังแค้นเยอะประเทศไทยประเทศเดียวที่ญี่ปุ่นเอาคนแก่มาทำเนอร์เซอรี่เนอร์ชิงโคมบ้านนักคนชราคุณดูนะครับมาเลเซียยังน้อยปัญหาในศาสนาอิสลามเยอะอเมริกาใต้ก็น้อยเพราะความหลากหลายชีวภาพไม่มีอันตรายจากคนที่คลั่งศาสนาคริสต์เป็นเรื่องที่มีคนคาดว่าถ้าคุณไม่ถือพระเจ้าเป็นคนนอกรีดทำร้ายได้ฆ่าได้ประเทศไทยในมากที่สุดงั้นคุณจะมาตั้งเนสเซอรี่ที่ประเทศไทยนะครับคุณจะมาตั้งหมู่บ้านที่ญี่ปุ่นก็ดีคุณจะมาตั้งอะไรก็ได้ป่าปั๊บเนี่ยที่เข้ามาภาคเหนือหมดภาคเหนือหมดจริงนะทะเลน้อยมากเป็นหมู่บ้านยองไปมันก็ซื้อคอนโดยองปั๊บเนี่ยถ้าเขาปลูกบ้านอยู่เขาซื้อบ้านอยู่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นรัฐบาลเตรียมล่วงหน้าอยู่แล้วลูกหลานจะหนีมาไทยไหมครับเป็นไปได้มากครับญี่ปุ่นถึงส่งเสริมให้เงินกู้นะมีไทยมาแล้วคุณจะมาซื้อบ้านประเทศไทยซื้อที่แล้วจะให้เงินกู้ต่างหากซึ่งถามว่าคนที่60 70เนี่ยโอกาสตายสูงนี่โอกาสเสียสูงถูกไหมครับแต่ให้พัดปล่อยกู้หลักการง่ายๆเลยครับดูได้เลยครับดีเลยนะครับอาจารย์มีการแก้กฎหมายเรื่องค่าธรรมเนียมในการซื้อสังหาริมทรัพย์โอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเอามันเองถ้าถามผมนะนี่ทำไมทักษิณแล้วครับเอาเล่นๆนะดูตัวอย่างเขาอะตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ขนาดนี้นะOh, wow.
อันนี้สร้างปี2006เอา2006หลังจากนี้2ปีครับครับถ้ามาเตือนตรงนี้ฮะนะแล้วปีฮะ2011ใช่ไหมครับถูกไหมฮะเกิดที่เซนไดฟูชิมะใช่ไหมอาจารย์ฟูชิมะใช่ครับที่เซนไดเห็นไหมการที่รัฐบาลให้ตังค์สร้างนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่คือการ์ดซันเฟอร์เยอะมากเหลือเกินเห็นไหมตลอดแนวตั้งแต่เกาหลีเหนือมาตรงนี้ในทะเลก็มีตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงนี้เซนไดครับจังหวัดเซนไดบริเวณนี้นี่ซันเฟอร์นี่คือสีออกแดงๆนี่เหรอใช่ครับภายในขาวๆถ้าสีขาวจะเข้มข้นขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเนี่ยเรามาดูมาดูอุณหภูมินะฮะปกติมาดูอนาเมลี่แต่น้ำมันนะครับน้ำทะเลเป็นลบเห็นไหมฮะนี่ทำไมมันเป็นลบล่ะตรงนี้ก็ลบจริงๆตรงนี้นะครับคือกระแสน้ำอุ่นของชิโบใช่ไหมครับมันดันขึ้นจากโคโรต้าให้จากปั๊บปกผ่านญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องร้อนต้องร้อนที่จะเย็นเฉยเลยตรงนี้ก็เย็นนี่ก็เย็นไปทางเรียกว่าซ็อกเย็นเหมือนกันเกาหลีใต้ก็เย็นแล้วจากตรงนี้ครับลงล่างหาจีนหาไต้หวันก็เย็นซึ่งตรงไอ้บรรยากาศในทะเลเนี่ยนะตรงเนี้ยมันเย็นแต่แถวทางเหนือนะครับอาจารย์ผิดปกติครับเนี่ยคือเล่นโอเชียนเคยเล่นธรรมดาโอเคในอดีตที่ผ่านมานะครับผมจำไม่ได้แน่นอนแต่มันนานกว่า10ปีนะครับอันนี้ครับที่เขาเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นคุโรชิโบน้ำอุ่นจากขั้วโลกแป๊บลงมาแคลิฟอร์เนียนะครับทะเลทรายแห้งแล้งเพราะว่าน้ำเย็นจากขั้วโลกเหนือลงมาแค่แบริ่งมาทีนี้แห้งแล้งหมดทะเลทรายเต็มพื้นที่เลยเดี๋ยวย้อนรอบนิดนึงตรงนี้ครับโอ้โหจะแห้งแล้งทะเลทรายใช่ไหมแคลิฟอร์เนียเม็กซิโกแห้งแล้งพอน้ำลงมาปั๊บเจอความร้อนที่ถึงสุดน้ำไหลทางนี้ครับมาหาทางด้านฟิลิปปินส์วกขึ้นเหนือนะไปไต้หวันมาญี่ปุ่นนี่คือโครชิโวแล้วกระแสด้านนี้ครับแต่ก่อนนี้มันไหลขึ้นนี่ครับมาหาช่องแคบแบริ่งทางโคตรลงเหนือแล้วก็วนกลับลงมาลอยต่อตรงนี้แต่มันเปลี่ยนทิศทางมาตรงกลางเลยมาหาหมู่เกาะมิดเวย์ใช่ครับมันทั้งหมดมันได้เย็นกว่าใช่ครับแต่ตรงนี้มันต้องอุ่นต้องเป็นสีแดงสีเขียวอยู่ฝั่งนี้แต่ตอนนี้กระแสน้ำตรงนี้ครับมันไม่ขึ้นบนมันกลับตัดไปตรงกลางทำให้น้ำเย็นจากโคโลกอาร์กติกเนี่ยน้ำแข็งที่ละลายลงมาปั๊บเนี่ยน้ำแข็งมันละลายก็ดันลงมาไปซ้ายไปขวาคนก็ไม่พูดถึงผมจับได้ตรงหลังชิมาว่าเพราะนี่ครับทำให้ตัวของน้ำที่ปนเปื้อนนิวเคลียร์ไหลมานะครับแล้วไปกระทบฝั่งแคลิฟอร์เนียเจอปลาแปลกๆเจอปลากลายพันธุ์เจอแบบเรียกว่าไอโอเชียนไดนามิกเนี่ย
เดวียนคือแปลกแจ้กไปหาปานามาปานามาที่มีคลองปานามาอยู่ที่ปานามาใต้เม็กซิโกนะโอเชียนมารีนี่ปิดข่าวเงียบเลยงั้นรังสีพวกนี้ครับที่มาปั๊บมานี่ปั๊บลงมาแล้วปรากฏว่าปกตินะครับทั้งน้ำทั้งลมเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นอีควเอเตอร์ถูกแบ่งกลางอยู่น้ำลมมานี่ปั๊บเนี่ยก็จะมาทางนี้ตามลมขึ้นไปนะฮะคลื่นใต้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเจอกระทั่งรังสีที่เปรูที่ชิลีใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อปี22นี่นิวซีแลนด์เจอปลาที่มีแบบพิกลพิการแล้วก็ตรวจพบกระทั่งรังสีแต่เขาบอกว่าไม่รู้มาจากไหนพิสูจน์ไม่ได้แต่จากคู่รับใต้มาปั๊บมันมีรังสีโผล่มาเลยครับถูกไหมครับไม่มีครับอาจารย์กำลังจะพยายามอธิบายว่าตอนนี้น้ำจากปกติน้ำพุ่งไปที่น้ำใสกระแสน้ำจากข้างบนเนี่ยทางพุ่งลงเหนือมันจะไม่ไหลลงไปถึงทางในเขตอิทธิพลของพุ่งลงใต้ใช่ไหมครับใช่ครับไหลผสมกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะโลกเป็นสลับขั้วทุกอย่างเป็นตำแหน่งใหม่หมดมันค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามันค่อยไปซะไปแบบเร็วขึ้นนะมันเรือได้ไอ้เรือทันทีใช่ไหมชนใหม่ๆก็ยังอยู่ทันทีใช่ไหมครับชั่วโมงแรกก็ยังนิดเดียวมันก็รู้สึกชั่วโมงที่สองพอชั่วโมงที่สามปั๊บเนี่ยปึ๊บ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 แล้วนี่คือเราเหมือนกับชั่วโมงที่สามของไททานิคก่อนที่มันจะหักลงทะเลไปแล้วลมก็พัดลงล่างพัดขึ้นบนหลายครั้งนะครับที่กระแสน้ำเนี่ยพัดทะลุขึ้นมาทางด้านเกาะชวาดังต้นนะครับไอ้สีม่วงๆนั่นคืออะไรครับที่เป็นจุดแผลเป็นม่วงนี่แหละครับไอ้ตัวดูภูมิน้ำครับผมมาดูภูมิน้ำอยู่ผมมันเย็นกว่าที่อื่นนะครับมันเลยเป็นสีม่วงไม่ครับอันนี้เย็นกว่าตรงนี้มีเย็นกว่าเอาสีออกนะได้ไม่งงเดี๋ยวเนี่ยเห็นน้ำชัดเจนมากขึ้นมาปั๊บบางส่วนวกขึ้นบนเห็นไหมฮะเนี่ยมานี่แล้วไปดูแนวนี้นะครับจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ตรงล่างตรงนี้มันกลับขยับไปข้างบนแต่กรณีที่ระหว่างเนี่ย05องศาเส้นลุงตะแคงเส้นลุงปรากฏว่ามันขึ้นที่10-15องศาเห็นไหมฮะนี่คือกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปแนวเนี้ยที่จะไปเกิดกระแสน้ำอุ่นโคชิโวเนี่ยมันกลับอยู่ข้างบนแทนแล้วเพราะข้างล่างมันขึ้นไปสูงขึ้นมาเลยไปผสมกับไอ้กระแสน้ำทางเหนือใช่ไหมใช่ครับหลายอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะนี่อย่างตัวนี้นี่คือตอนนี้กระแสลมเจ็ตสตรีมหรือลมขั้วโลกมันแต่ก่อนนี้มันเกาะกลุ่มตรงกลางตรงอย่างเดียวเลยนี่มันแตกกระจายสเปกสปะเลยแต่ก่อนนี้นะครับเมื่อ2ปีแล้วยังเป็นมุมๆอยู่1 2 3 4นี่ขั้วโลกเหนือนะแล้วมาดูขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้นะครับมันเคยวนอยู่แค่นี้ไม่เคยออกนอกเขตทวีปแอตแลนติกาเลยแต่นี่มันล่อไปไกลที่ไหนครับเนี่ยเห็นชัดไหมครับส่วนหนึ่งออสเตรเลียนี่เลยแต่ก่อนนี้อยู่ตรงนี้ครับแค่ที่เองเล็กๆนี่
แถบหนาเกาะทัสมาเนียนี่นิวซีแลนด์ขึ้นบนขนาดนี้เลยแล้วพอจุดต่างของท่านอเมริกาบ้างไอ้กระแสลมกับกระแสน้ำที่มันปิดเพี้ยนไปมันทำให้ฤดูกาลปิดเพี้ยนไปด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับงั้นที่ลมผิดเพี้ยนไปนะผิดเพี้ยนไปเพราะสนามแม่เหล็กผิดเพี้ยนไปมันลากทั้งดวงเลยทั้งลมทั้งน้ำนะครับเคลื่อนที่ด้วยการดึงดูดของสนามแม่เหล็กทั้งนั้นเลยส่วนหนึ่งนะครับที่เราเจออะไรแปลกๆนะครับอะไรแปลกๆเนี่ยมาอ่าวไทยเนี่ยดูนะครับอันนี้คือซีกโลกใต้นะกระแสน้ำพัดมาทางนี้ครับเห็นไหมข้ามมาขึ้นบนมานี่สิงคโปร์เห็นไหมแล้วข้ามอ่าวไทยไปดูแต่ก่อนนี้กระแสน้ำหลักจะมาจากนี่ครับฟิลิปปินส์มาเกาะเบอร์เนียวนะครับมานี่ปั๊บมาทะลุที่ยาโฮบารูก็ขึ้นด้านบนมาเข้าอ่าวไทยออกด้านนี้ตัวหนึ่งตัดออกเลยครับไปแหลมยวนเลยออกขึ้นบนเลยแต่ก่อนนี้ยังมาแบบนี้เข็มนาฬิกาชัดเจนที่เข็มนาฬิกาไม่ชัดเจนแล้วเห็นภาพชัดเจนครับภาพชัดเจนนะครับชัดชัดครับแล้วถามนะครับหรือพี่คนไหนที่อยู่อีสานเดี๋ยวจำชื่อพี่ไม่ได้นะเส้นต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเส้นรอยแตกรอยแยกของอีสานนะเนี่ยนะเฝ้าโซนนี่นะครับตรงนี้นี่โคราชอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นหน้าอำเภอพลเห็นไหมขอนแก่นนี่มีแต่รอยแยกนะเนี่ยนี่ไปทางน่าจะไปทางยังอยู่เขตโคราชอยู่ไหมครับทางขอนแก่นน่าจะอำเภอพลซึ่งตรงนี้มีการขุดพบเมืองโบราณเป็นพันปีเจอลูกปัดเจอกระดูกอันนี้คือแนวของภูพานนะเขาบอกมันเก่าแล้วมันมีพันแม่คิดแล้วก็อย่างนั้นครับก็ถ้าคิดว่าเก่าก็คือถ้าคุณมองว่ามันไม่เกิดก็ตกขาดเลยฮะขนาดองค์การนาซายังไม่เคยตัดเป็น 0% หรือเต็มร้อยนะครับคือยังมีฤดูหนาวจัดด้วยแล้วก็ร้อนแทรกด้วยแล้วฝนหนักด้วยอากาศไม่ใช่มาหนาวยาวนะฮะหนาวจัดอาจจะ 3-4 วันตัดจริงๆนะฮะประเภทว่าเจอแม่คะนิ้งเชียงรายเนี่ยแน่นอนทางกทม.ทางภาคกลางอาจจะไม่หนาวมากใช่ไหมมากครับมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าปีแล้วแน่นอนครับแปลว่าปีนี้นี่ที่น่าเป็นห่วงก็จะมีแค่เรื่องน้ำท่วมใช่ไหมอาจารย์
ผ่นดินไหวนะครับที่หุบแผ่นดินไหวเป็นหลักอันเนี้ยไหวใหญ่ๆก็คือสะเทือนหนักๆด้วยครับถ้าที่อาจารย์ขึ้นภาพไปดูที่ว่าถ้ามันมีการระเบิดของภูเขาไฟในทะเลการระเบิดของภูเขาไฟในทะเลมันจะก่อให้เกิดสึนามิได้ไหมครับอาจารย์แน่นอนครับไอ้ระเบิดในดามันใหญ่ๆก็อาจจะเกิดขึ้นยักษ์ไปทางชายฝั่งทะเลของไทยได้ไหมได้ครับอาจารย์เกิดได้ครับเพราะว่าแรงสะเทือนถามว่าแต่ว่าความสูงเนี่ยนะคงไม่สูงเท่าอันดามันนะถ้าถามว่าความสูงคงไม่ใช่แต่มันสะเทือนปั๊บเนี่ยน้ำกระเพื่อมเนี่ยนึกภาพถ้าเราดูข่าวที่บ่อยๆเวลาดินไหวมาใช่ไหมครับน้ำสระว่ายน้ำอ่ะมันสะบัดตัวไหมครับอ่าวไทยก็จะเกิดเหมือนกันครับเมื่อปี47เนี่ยโอ้โหพวกเล่นน้ำกับตายหลายคนเนี่ยเจอขึ้นยักษ์นราธิวาสเองอยู่ขึ้นยักษ์มาเมตรกว่ากับ2เมตรปะทะชายฝั่งมาเรือแตกหลายลำนะครับที่อ่าวมะนาวนราธิวาสมีรายงานมามันไหวตรงนี้นะใช่ไหมสึนามิเข้าตรงนี้แต่ที่มันไหวปั๊บเนี่ยทำให้อ่าวมะนาวตรงนี้น้ำกับเพิ่มสันด้วยหลายพื้นที่หลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยเกิดคลื่นแรงพัดฝั่งหลายระลอกอากาศปลอดโปร่งไม่มีลมไม่มีฝนลมปกติมันสั่นทั้งโลกครับแผ่นดินไหวที่ไหวเกิน 3.5 ริกเตอร์มันจะท้อนทั้งโลกเลยแต่แค่รอบเดียวหมายความว่าามันจะไหวตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิน 3.5 ไอ้ตัวคลื่นเนี่ยครับเช่นไหวด้านนี้นะครับไอ้ตัวคลื่นเนี่ยจะสะท้อนมาด้านนี้ด้วยถ้าไหวเกิน5ขึ้นมาปั๊บเนี่ยหลายสิบครั้งเลยครับลิงกลับไปกลับมาประมาณหลายสิบครั้งเลยหลายสิบครั้งเลยถ้ามันไหวจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับไปกระตุ้นจุดอื่นให้อาจจะเกิดการไหวตามมันมาได้ถูกต้องครับเพราะดับแรกพอมันไหวมันสั่นใช่ไหมครับอย่างพวกรอยแตกที่ชั้นอันเดียเนี่ยมันเป็นธรรมดาปั๊บเนี่ยพอสะเทือนปั๊บใช่ไหมครับมันเกิดแยกปั๊บเนี่ยไฟฟ้าลงมาอีกแล้วไหวต่อเนื่องหลายที่นะเขาเรียกเชนปริยาลูกโซ่อย่างที่บอกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีได้ยังไงอ่ะถือว่าอยู่ไกลจากแท่นน้ำมันอยู่นะครับแดงนี่คืออะไรนะครับอาจารย์เกิดแก๊สพิษฮะปริญญาฟอกขาวไงฮะฟอกขาวอ๋อโอเคครับนะซึ่งตรงนี้มันไม่มีให้มีประการังแยกแยะอันดามันไปอย่างหนึ่งใช่ไหมครับออสเตรเลียไปอย่างหนึ่งเอาง่ายๆนี่มันทะเลโคลนอ่ะแล้วไปเกิดการทะเลอ่ะจากน้ำจืดก็ไม่ใช่จากน้ำเสียก็ไม่ใช่อย่างที่สุมาตราที่ชัดเจนว่าตรงนี้มันไหวมันมีรอยรูรั่วมีรอยแตกมีก๊าซมาแน่นอนชัดเจนตรงนี้ชัดเจนแต่ตรงนี้มันเกิดได้ยังไงอย่างเคสของเนี่ยครับปากน้ำไส้งอนเนี่ยเป็นน้ำโขงใช่ไหมครับงั้นมันเกิดปฏิกิริยาคือจากน้ำฝนก็ดีแล้วก็ปั๊บเนี่ยมันน้ำโขงในปั๊บเนี่ยงั้นพวกปากน้ำเนี่ยปากแม่น้ำเนี่ยเกิดปฏิกิริยาฟอกขาวได้แต่ตรงนี้มันอยู่กลางทะเลกลางอ่าวไทยแปลความอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ไอ้จุดที่มันเกิดฟองขาวมันที่อาจารย์บอกว่าเป็นความร้อนมันขึ้นมาจากพื้นจากใต้ผิวโลกใช่ไหมครับมันปรีแต่ดินโลกมันปรีขึ้นมาเป็นพิษใช่ครับแล้วพื้นที่ใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะครับกว้างนะมีโอกาสตรงนั้นจะเป็นภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาได้ไหมครับอาจารย์ที่มันเป็นแดงๆนะครับออกมากแบบนี้จะระเบิดรุนแรงไม่น่าได้ครับไม่น่าใช้มันออกมาแล้วไงมันปลดปล่อยมาแล้วไหมครับอ
อันนี้ที่ทางฝั่งมาเลเซียนะครับอันนี้อยู่ระหว่างเลยนะมันโนดไปหาอันนี้มันสงขลาทะเลน้อยสงขลาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้มาที่นครนครศรีธรรมราชสองจุดตรงนี้แล้วตรงนี้ใหญ่ไหมครับมันเกิดได้ยังไงอ่ะอย่างนี้เป็นปากแม่น้ำโขงนี่นะครับปกติเกิดริมๆปกติใช้ฟังปกติที่มันเกิดตรงกลางอ่าวไทยเนี่ยเยอะนะมีแน่นอนครับคือก่อนเขาจะเจาะทั่วไปนะครับใช้การตรวจว่ามันมีแมกมาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าห่างแมกมากี่กิโลเมตรต้องตรวจก่อนก็จะไปเจาะไปใกล้ๆแมกมาแน่นอนนะครับถ้าถามว่ามันประเทศเราอะถ้าเจาะพลาดไปนะทะลุชั้นหินไปปั๊บเจอแมกมาเจอแก๊สแท่นก็ระเบิดแต่ประเด็นคือว่าเมื่อขุดดูดแก๊สธรรมชาติออกมาแล้วน้ำมันดิบออกมาแล้วมันจะเป็นโพรงอากาศใต้ดินทำไงครับโพรงอากาศก็ต้องนะน้ำไปขวดถือโอกาสน้ำหายไปนะครับต้องเอาน้ำทะเลอัดไปแทนที่อัดไปปั๊บก็จะดันน้ำมันทั้งล่างเนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่เขาไม่ทำใกล้จัดน้ำสูงดูดออกอย่างเดียวทั้งแก๊สด้วยทั้งน้ำมันด้วยโครงหนาขึ้นเลยครับน้ำหนักของน้ำทะเลอยู่ข้างบนกับตอนนี้มันกดทับอยู่น้ำหนึ่งลิตรหนักหนึ่งกิโลกรัมน้ำกี่แสนล้านลิตรนะครับกดทับอยู่เนี่ยโอกาสที่ยุบตัวมีไหมครับยุบตัวปั๊บก็เกิดคลื่นยุบตัวทางไหนน่ะยุบตัวทางนี้งั้นลูกใหญ่ทางนี้ยุบตัวทางนี้ลูกใหญ่ทางนี้งั้นลูกใหญ่เช่นลูกใหญ่ไปทางด้านประจวบนะครับอันนี้สูงสัก20เมตรแต่ฝั่งตะวันออกกันพิปราดก็ไม่หนี5เมตรกระจายหมดเขมรก็โดนด้วยเวียดนามก็โดนด้วยโดนหมดนะโดนหมดอ่ะแต่แท่นส่วนมากบริเวณนี้ครับดร.ธรก็ไม่กล้าแตะเนี่ยบริเวณนี้นอกชายฝั่งเนี่ยตรงจุดเนี้ยไม่กล้าแตะมันคืออะไรล่ะผมอยู่ข้อมูลนะใช่ไหมว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปเห็นไปคือถ้าตัดผมว่าผมก็ชินนะคือเห็นแผลโอ้ยมันหนักในแค่นั้นมันต้องกระตุ้นแรงกันแล้วก็เอาในกลุ่มนี่แหละที่ถือว่ามีความพร้อมมากกว่าเพื่อนนี่ที่บอกว่าหลายคนนะครับมีเงินซื้อที่ได้ก็ดีไม่มีก็วางแผนการได้ถึงแม้ผมว่าไปอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านเพื่อนก็ได้มีเพื่อนที่จังหวัดน่านไปอยู่น่านโอเคเกิน500มันต้องมีทางสักทีเลยครับอย่างวัดมันฟรีอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าไม่ให้น่าเกลียดและไม่ถูกเขาเกลียดชังไปท่านก่อนเช่นวัดถ้ำรักมันเป็นบุญอุปทานอาจารย์อาจารย์ครับตัวนี้ครับเนี่ยผมมาฝันตัวอาจารย์เนี่ยนะครับมาทำบุญครับอาจารย์ที่บอกว่าตรงนี้ปลอดภัยได้แล้วก็ทางวัดนี่สามารถรับผู้โยมมาได้มาเนี่ยผมฝากให้คนตัวเดียวนะครับก็ต้องไปก่อนดีที่สุดเอาไม่ไปก่อนอยู่หนีไปปั๊บไอ้คนที่ท่านรู้จักเนี่ยเอ้ยข้างในเออนี่นะนาวนี้นะมันทีหลังตอนนั้นอยู่นั่นนะเห็นความแตกต่างไหมครับจะเป็นคริสเตียนก็มีปัญหาอะไรโอ้โหโบสถ์เยอะไปหมดเลยมุสลิมถึงพยายามจะตั้งคณะมัสยิดอิสลามต่างๆเพื่อต้องการตั้งซูเราะห์ตั้งมัสยิดแล้วขึ้นเหนือเยอะมากเลยนะครับโอ้โหอันนี้เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนที่เพียบเลย
ขาเชื่อในวันล้างโลกส่วนมากจะแห่ไปแม่งสอนอันดับหนึ่งเขาเตรียมการหมดแล้วแล้วพวกเราเตรียมขนาดไหนล่ะมีผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่ติดเตียงจะถึงเวลาจะให้อย่างนั้นเลยครับมันมีเวลาประมาณ30กว่าวันถ้าคุณไม่เคยย้ายไปเลยคุณเครียดตายก่อนล่ะนั่งดูข่าวเป็นตูคุณตายที่ตายน้ำเราถึงเมื่อไหร่เนี่ยสมองไปแล้วครับสวดมันก็สวดไม่ได้หรอกคิดนู่นคิดนี่ดูข่าวดีกว่าคุณกระเจิดกระเจิงถึงเวลาคนทุกคนกลัวตายหมดครับขนาดพระทุกดวงหลายท่านตกตัวไม่หนีช้างไม่หนีผีเลยพระโมคคัลลานะโดนทุบจนตายเรามีสติขนาดไหนสามารถมีตบะฌานญาณเกิดธรรมะข่มความเจ็บปวดได้แค่ไหนตรงนี้ไม่มีข่าวนะแต่แถวภูเก็ตแถวพีพีก็มีข่าวว่าแต่กำลังฟอกขาวทั้งที่มันนิดเดียวอะตรงนี้ถามว่ามีใครคิดไปตรวจสอบบ้างไหมหรือทำวิจัยบ้างไหมมันเกิดอะไรไปตรงนี้ตรงนี้เอาใกล้กว่าเอ้าจากสงขลาไปง่ายๆมีใครคิดจะทำบ้างไหมทัพเรือภาค2สงขลาไปได้ง่ายทัพเรือภาค1สัตหีบอาจจะไกลหน่อยลำบากขึ้นทางแรงเยอะนี่นอนดีหน่อยสถานการณ์มันสร้างมาที่สร้างให้เราสนใจการเมืองสนใจเรื่องของปากท้องเชื้อโรคสงครามโลกสงครามยูเครนตัวตั้งพ็อกซี่วอร์สงครามเร็วกับอาหรับคนทุกคนลืมหมดเลยว่าโลกนี้มันแย่แล้วหนักแล้วผมเส้นนึงมันถึงอะไรไม่ตรงนี้นั่นเองเจอ
างี้ดีกว่าดูภาพไม่ได้ครับเนี่ยเพราะหาอาหารเก็บเวลานานจะค่อยไปเนี่ยมี2จุดตรงนี้ใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งของจริงนะครับเนี่ยโอ้มันใหญ่มหาศาลเพราะว่าเขาย่อมาให้มันสามารถอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ได้ก็กลายว่าโลกดวงอาทิตย์ที่พอๆกันงั้นตรงนี้มันอยู่ไปไกลประมาณไม่หนีกว่า300ล้านกิโลเมตรงั้นการจะแพนกล้องปั๊บเนี่ยถ้าเราตั้งกล้องมาปั๊บใช่ไหมครับถ้าเราบอกกันได้ไม่แน่นอนหรือว่าถ้ามันกว้างเกินไปปั๊บเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นหรือเห็นแล้วภาพมันไม่ชัดงั้นต้องสโคปให้มันองศามันเล็กลงไปเพื่อเห็นภาพชัดๆเพราะไอ้ตรงนี้มันไม่ได้สะท้อนแสงแบบดาวพุธหรือดาวศุกร์มันเป็นดาร์กเอเนอร์จีแต่เวลาคลื่นวิทยุที่ส่งไปเนี่ยสะท้อนกลับมาปั๊บเนี่ยพอเป็นกราฟมันจะบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมากั้นคลื่นตรงนี้ทะลุไปไกลใช่ไหมฮะสะท้อนกลับมาตรงนี้ไปไกลนี่มาตั๊บปุ๊บงั้นกราฟมันจะฟอร์มแล้วเวลาข้อมูลจากนาซามานะโอ้โหเดี๋ยวผมจะส่งมาดูในจะถ่ายภาพดูว่าตัวเลขมหาศาลแล้วการมองไปนะครับมันแค่องศาทั้งลิปดาฟิลิปดาแล้วถ้ามันเพี้ยนไปแค่หนึ่งฟิลิปดาจากโลกเรานะครับอวกาศที่คนเราเรียกกันนะไม่ยิ่งกว้างก็ไม่ใหญ่เลยงั้นตรงนี้ผมพยายามพล็อตตารางพวกนี้ให้ได้แน่นอนว่าเนี่ยมันอยู่ในบล็อกไหนแค่หนึ่งบล็อกนี่โอ้โหเป็นเกือบ500ล้านตารางกิโลเมตรอ่ะแล้วต้องทำแบบเงียบๆนั่นถึงพวกเราทำตะเบ็ดตะปาไปปั๊บเนี่ยมันไม่มีผลกลับมากลายเป็นถ่ายอวกาศทั่วไปปั๊บเนี่ยนะครับไอ้คนที่ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยทำไมเสียเวลาเสียเงินหลวงทำไมก็จะไม่ดีผมกำลังให้เรียบร้อยจริงๆเนี่ยผมต้องไปหาอาจารย์ไพศาลไปวันนี้น่าเจอน้องพรุ่งนี้ใช่ไหมอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปไม่มีข้อมูลไม่มีประโยชน์หาเก็บข้อมูลพยายามคำนวณให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงตำแหน่งที่มากที่สุดเพราะตรงนี้ก็มีข้างใต้ก็มีอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับข้างหลังโลกเรานะไอ้ตัวที่ข้างหลังเนี่ยที่กลางคืนก็มาใช่ไหมจำได้ไหมที่ลมสุริยะพัดมาแล้วใช่ไหมครับจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาชนโลกปั๊บเนี่ยมันมีบรรดาเบลคุมอยู่มีงอเบี้ยวมั่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยกับมีลมที่มีแรงกว่าทั้งไปเนี่ยนั้นข้างหลังต้องมีเหมือนกันครับเนี่ยมันห่างแค่ไหนอะ1 AU ก็คือ150ล้านกิโลเมตรกว้างนะนั้นถ้ายังตำแหน่งไม่แน่นอนปั๊บผมไม่อยากให้ไปนั่นคือผมมองว่าถ้าถ่ายครั้งที่1สัญญาณมาไม่มีอะไรครั้งที่2น่าจะมีการผิดปกติบ้างมันมีโปรเกรสคืบหน้าอย่างเงี้ยต่อครั้ง3 4 5ได้แต่ถ้าถ่าย1แล้วก็บ่อแบ๋ถ่ายสองก็บ่อแบ๋มันก็เป็นคนถ่ายใช่ไหมครับถามว่าใช้บ่อยใช้บ่อยก็ไม่ว่าหรอกใช้บ่อยแต่ว่ามันต้องมีคือไม่ใช่ให้แหมตีซัวแล้วก็เรามีความรู้สิไปบอกเขาอย่างนั้นกดดันนะอาจารย์ไปใช้ทีนึงกดดันโอ้ยแล้วเวลาใช้นะครับโทษทีนะครับผมจะไม่ใช้กล้องเดียวไงจะใช้คือกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมครับมันอยู่
คร่าวๆนะครับถ้าจากประเทศไทยถ่ายนี้นะครับความกว้างของเลนก็คือแค่40เมตรนะครับว่าไอ้ตัวจานเราที่ว่าของไทยเนี่ยมันกว้างแค่น่าจะ40เมตรนี่เหมือนตัวเลนกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับถ้าเกิดเลนเล็กเนี่ยภาพไม่ชัดไกลงั้นจะต้องถ่ายเนี่ยไม่เชื่อมกับอังกฤษกับชิลีคือว่าทั้งสองกล้องนี้แทนที่ถ่ายกล้องเดียวมุมแค่นี้ถ้าสองกล้องนี้ตำแหน่งเดียวกันคือรับเนี่ยและเชื่อมสัญญาณถ่ายพร้อมกันสองที่ถ้าก็หน้าเลนจากแค่นี้มันกลายเป็นแค่นี้แล้วนะยากนะไม่ถ่ายประเทศเดียวนะต้องวางแบบนี้ด้วยครับบอกว่าเหนื่อยควรจะมาพูดแต่ทีเดียวทีเนี่ยอ่านเยอะ เยอะมากเลยคนไม่รู้มันง่ายๆไม่ง่ายนะเวลามาบรรยายดูมันง่ายเด็กก็จะได้ข้อมูลมาญาติอ่านเยอะคำนวณเยอะเปื้อนกระดาษเปื้อนหมึกพิมพ์เตอร์เยอะมากเลยมันต้องพิมพ์มาอ่านเนี่ยงั้นเวลายิงปั๊บต้องยิงให้องศาทั้งสองที่พร้อมกันพร้อมๆทั้งสองที่คือไม่ใช่ว่ายิงคนละทีต้องยิงพร้อมเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเรามีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยอังกฤษด้วยใช่ไหมครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอังกฤษตรงนู้นน่ะโอ้โหเลนกว้างมากมหาศาลเลยนะงั้นตอนจะถ่ายเนี่ยโลกหันหน้าแบบนี้เหมือนกันถูกไหมฮะหันหน้าทั้งสองประเทศเนี่ยต้องเอียงมาทิศทางที่เราต้องการจริงๆได้ถ้าเกิดเรื่องเวลาก็สำคัญใช่ไหมอาจารย์ว่าต้องถ่ายเวลาเดียวกันครับเวลาเดียวกันและที่ทั้งสองกล้องเนี่ยสามารถยิงไปที่จุดเดียวกันได้ถ่ายเดียวสบายมากแต่ถ่ายเดียวมันหนูโอกาสเจอน้อยยากเหนื่อยนะเอ๊ะทำไมไอ้นั่นไม่พอไม่พอทำไมเครื่องไฟฟ้าอะไรมั่งเนี่ยหรือโต๊ะที่เล็กอย่างแค่นี้ไปฝากของฝากน้องเนาะพี่มามันก็มีบ้างนิดหน่อยก็ต้องใช่ไหมแล้วผู้พนักงานเนี่ยไอ้น้องแป๊บเดี๋ยวเลิกงานคุณที่เจอกินข้าววันนะโทษนะครับกินข้าวทีเนี่ยวันนี้ 3-4 พันถ้าวันไหนวันศุกร์ที่เจอ 15 พันเนี่ยเด็กหลายคนใช่ไหมฮะก็ต้องกินเบียร์บ้างหลับถูกไหมนะปีกไก่ทอดจาน80บาทเนี่ยนั่งกิน5คน10คนเนี่ยมันไม่จ่ายเดียวพอเนี่ยแล้วก็กินไม่อิ่มปั๊บเราก็ไม่จ่ายตังค์เขาอะใช่ไหมฮะแล้วจะทำงานนอกเวลาด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะครับค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยมีคนไปรู้ร่วมมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนพยายามทำแม็กเฟรนด์รีไว้แล้วแล้วข้อมูลกันที่บอกว่าทำไมท่านต่างประเทศเนี่ยทำไมต้องอดนอนเนี่ยเรามืดเนาะใช่ไหมฮะเรามืดแล้วนะอังกฤษมืดก่อนเราเจ็ดชั่วโมงรอดตัวไปใช่ไหมฮะไอเราก่อนเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่เขาช้ากับเราเราจะเข้านอน6โมงเย็นเราเอ้ยตีหนึ่งเรา6โมงเย็นเขาเลิกงานกลับบ้านกินข้าวเสร็จปั๊บทุ่มสองทุ่มเขาเอ้ยปีชีพห้าร้อยยูสองทุ่มเขาตีสามเราอะเราก็ทำงานเนี่ยก็ทำงานแล้วยิ่งทำงานคุณไม่ได้ครับว่ามันถือว่าโดนเจ้านายเทคเลงได้ทันทีเลยไงใช้เครื่องทำงานติดต่อคุยข้างนอกอย่าลืมนะครับที่ต่างประเทศนะครับก็มี Security Security นะคุณอีเมลไปคุยกับใครคุณแชทกับใครผ่านระบบไหนมันหมดเลยอ่ะงั้นกลับบ้านใช้เครื่องที่บ้านเอาข้อมูลมาถ้า copy ทำได้ไม่ได้ก็คือจำเอาเฮ้ยงี้ปั๊บนะมาที่บ้านกดบันทึกเปิดเสิร์ชหาตำแหน่งมาคุยกันเป็นแบบนี้ครับที่ทำงานหมดสิทธิ์เลยครับตายเลยโดนจับได้คือแค่จับก็เราคุยเฉยๆนะไม่ให้ข้อมูลนี่ก็ต
ฝรั่งมันไม่ได้ตายแล้วใช่ครับไอ้ข้อมูลที่ถ้าเกิดส่งไปเนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลอย่างที่ต้องการมามันจะมีโอกาสกระตุ้นเตือนทำให้พวกหน่วยงานของรัฐเขาเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมครับกระตุ้นเตือนใครไม่ได้หรอกครับโทษนะครับถ้าได้มาแล้วนะถ้าได้มาแล้วนะผมก็จะให้ดูในกลุ่มได้เขาก็ให้ไม่ได้ไอ้คนที่ไม่เชื่อมันเยอะกว่าคนจุดมันเยอะกว่าเฮ้ยมึงใช้ใครใครไทยให้ทางการปีชีพใครสั่นโอ้ตายเลยถูกไหมครับนั่นถึงบอกว่าบางทีผมรู้มาปั๊บเนี่ยผมบอกไม่ได้อะเขาบอกขอข้อมูลเพิ่มเติมขอหลักฐานขอที่นู้นให้ไม่ได้ให้ได้ยังไงล่ะถ้าให้ปั๊บแหล่งข่าวหายไปเลยอ้าวบางคนเอ็มยูไม่อัพขึ้นมาอยู่เชื่อไม่ได้ก็ตามใจแต่ยูแล้วกันแล้วแต่ไม่ว่ากันขืนเปิดเผยแหล่งข่าวที่ตายอย่างเดียวเลยหมดปิดเลยแล้วครอบครัวเขาจะเขียนหน้าเราด้วยทำให้พ่อเขาเดือดร้อนเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเหมือนไทยมันบางคนพี่อย่างที่แต่งจันทร์เป็นพยาบาลใช่ไหมอ้าวถ้าเขาคนไข้ไปใครดูตายคนไข้เอาตายญาติเอาตายหมดสิทธิ์ใช่ไหมฮะหมดสิทธิ์เลยเสียคอนเนคชั่นหมดอาจารย์นอกจากเสียปั๊บข้อมูลหายปั๊บเราทำให้เดือดร้อนด้วยเป็นบาปต่างหากเราถ้าเกิดข่าวกระจายไปฮะอ้าวอังกฤษทักมาเสร็จปั๊บมาถึงอเมริกามาที่นิวยอร์กก่อนนิวยอร์กบอสตันแมสซาชูเซตส์ใกล้ๆเวลาใกล้กันปั๊บเฮ้ยมิสเตอร์ปิยชีพเคยบอกโปรเฟสเซอร์ที่ยูออฟลอนดอนมาแล้วโซอีกรุ่นในวงการมันก็มีไม่กี่คนนะครับจริงๆนะถ้าถามว่าในใหญ่ๆมีไม่กี่ร้อยคนหรอกญี่ปุ่นที่แบบสุดยอดญี่ปุ่นที่แบบไม่ได้เลยนะไม่พูดตะคำนะบางทีแบบให้คุณภาพอย่างเดียวรูปแบบเดียวและอยู่วิเคราะห์เองบอกพิกัดหน้าเพิ่มปัญหาเองสำคัญนะไอ้พวกนิวยอร์กตื่นบอสตันตื่นมาไปปะไปโผล่เนวาดาเท็กซัสทักไปแล้วสุดท้ายไปจบที่แคลิฟอร์เนียกับโอเรกอนมันทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่ก็บอกคุณออกที่อื่นที่ปลอดภัยไง ก็บอกแล้วหาที่ปลอดภัยอยู่นะรัฐบาลช่วยคนไม่ได้หรอครับแล้วมันชัดมากเนี่ยปฏิเสธหมดนะครับเนี่ยปฏิเสธเนี่ยมุดใต้ดันไปแม้นี่นูนไปเลยนะตลอดแนวเลยนูนเนี่ยซับเมิร์ดเลยแล้วตรงใต้เต็นได้หน่อยนึงนะผมจำจังหวะไม่ได้ในทันชิมัตยาเนี่ยพบเมืองใต้น้ำภาษาใต้น้ำโอ้โหแบบขีดข้อใหญ่ใจกว่าพีระมิดที่อียิปต์ครับนี่ภายใต้เมืองใต้น้ำแต่ก่อนนี้เป็นบกนะครับเนี่ยบกหมดนะเนี่ยบกหมดนะครับนี่เป็นทะเลภายในนี่เป็นบกหมดเกาหลีญี่ปุ่นเดินสบายมากภูเขาไฟใต้น้ำเป็นลูกเต็มเลยเห็นไหมฮะลูกนี้พอๆกับฟูชิมะเลยเนี่ยไอ้ฟูจิเหลือ 3% แล้วครับใส่ใจไม่ไปนะต้องมีเสียงนะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับหลังนะ